Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักสไตล์ช่อง YouTube ที่พ่อแม่ลูกทำด้วยกันได้ช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยนะคะทำให้หลายๆครอบครัวเนี่ยมีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์เพื่อหารายได้เสริมแล้วก็มีบางคนนะคะที่เจอพิษเศรษฐกิจจนเอาดีด้านนี้แบบจริงจังสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำกันไปเลยละค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆที่กำลังสนใจเส้นทางนี้อยู่แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเคล็ดลับง่ายๆก็คือทำสิ่งที่เป็นตัวเองเป็นความชอบเป็นความถนัดของใครสักคนในครอบครัวค่ะรับรองว่าถ้าเราอินกับสิ่งที่จะทำเนี่ยมันจะเวิร์กอย่างแน่นอนและเพื่อเป็นไอเดียให้กับหลายๆคนที่ยังจับทางไม่ได้นะคะเริ่มต้นไม่ถูกเราลองมาช่วยกันคิดสักหนึ่งไอเดียจากทั้งหมดต่อไปนี้นะคะหยิบกล้องเอาใส่กระเป๋าแล้วก็มาเริ่มกันเลยค่ะไอเดียที่1ค่ะสำหรับสายแฟชั่นเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกที่ชื่นชอบแฟชั่นและสนุกกับการแต่งตัวยกตัวอย่างไอเดียง่ายๆเช่น10ลุคพ่อแม่ลูกสำหรับงานปีใหม่แบบจึ้งๆหรือ5ลุคโทนสีม่วงที่มาแรงแห่งปีเปลี่ยนเสื้อพ่อแม่เป็นเสื้อลูกหรือแม้แต่จะเป็นเคล็ดลับการสอนลูกให้แต่งตัวอย่างถูกกาลเทศะซึ่งนอกจากจะให้ไอเดียเพื่อนๆได้ไปแต่งตัวตามกันแล้วเนี่ยเด็กๆก็ยังจะได้เรียนรู้เรื่องการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับกาลเทศะอีกด้วยนะคะแนวทางที่2ค่ะการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์คอนเทนต์ที่มีประโยชน์กับเด็กๆอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยจะได้เรียนรู้โลกกว้างที่หาไม่ได้ในห้องเรียนแล้วก็ยังจะได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตอีกด้วยที่สำคัญเนี่ยยังเป็นการใช้เวลากับครอบครัวแบบเต็มที่ได้ลองผิดลองถูกด้วยกันและก็ได้พบเจอประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกันซึ่งไอเดียของคอนเทนต์อาจจะเป็นครอบครัวนักเดินทางแบ็คแพคเกอร์ลุยด้วยกันทุกที่ได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมและธรรมชาติไปพร้อมๆกันหรือจะเน้นเป็นสายแคมปิ้งซึมซับธรรมชาติก็ไม่เลวเลยนะคะแนวทางที่3ค่ะเสพงานศิลป์ดนตรีแกลเลอรี่คาเฟ่คอนเทนต์แบบนี้น่าจะไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ชื่นชอบการออกไปเสพงานศิลปะดนตรีแล้วก็นั่งพักถ่ายรูปที่คาเฟ่เก๋ๆอย่าให้การมีลูกเนี่ยมาพรากความสุขเดิมๆไปจากเรานะคะพาลูกออกไปสร้างคอนเทนต์ด้วยกันซะเลยค่ะคุณแม่จะเห็นว่าในกรุงเทพตอนนี้มีงานศิลปะนิทรรศการจัดแสดงกันบ้างแล้วการพาลูกที่เรียนออนไลน์อย่างหนักเนี่ยให้ออกจากหน้าจอไปซึมซับความงามภายนอกน่าจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้บ้างคอนเทนต์รูปแบบนี้นี่นอกจากจะเป็นคอนเทนต์ที่น่ารักอย่างหนึ่งแล้วนะคะยังเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกได้เห็นผลงานศิลปะการฟังเพลงแนวใหม่ๆของคนอื่นเพื่อเรียนรู้และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานของตัวเองด้วยค่ะแนวทางที่4ค่ะทำอาหารสำหรับบ้านที่ทำอาหารกันเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ยากเลยแค่เปลี่ยนจากการทำอาหารปกติเป็นทำอาหารแบบมีกล้องตั้งไว้ด้วยอาจจะมีคุณลูกเล่นซนบ้างให้คุณพ่อคุณแม่สลับกันทำหรือมีคุณลูกมาเป็นลูกมือก็น่ารักยิ่งขึ้นไปอีกนะคะชวนกันพูดคุยหยิบจับนั่นนี่บางคอนเทนต์เนี่ยอาจจะแข่งกันทำอาหารให้เพื่อนบ้านชิมหรือทำอาหารเช้ามาแลกกันกินอะไรก็ว่าไปนะคะและสำหรับบ้านที่ไม่ถนัดทำอาหารเท่าไหร่เนี่ยก็ใช่ว่าจะทำช่องทำอาหารไม่ได้นะคะเพราะสไตล์ของคนดูก็ชอบอะไรที่ไม่คาดคิดอยู่แล้วการที่คุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนี่ยไม่มีใครทำอาหารเป็นเลยแล้วมาทำคอนเทนต์อาหารแค่คิดก็สนุกแล้วล่ะค่ะไอเดียที่5นะคะ cover เพลงสำหรับคุณพ่อคุณแม่นักดนตรีที่อาจจะมีงานน้อยๆในช่วงนี้อย่าปล่อยให้จิตวิญญาณความเป็นศิลปินของคุณหลุดลอยไปกับการเวลานะคะมันจะดีมากถ้าลูกของพวกคุณก็ถนัดสิ่งนี้เหมือนกันจะเห็นว่าช่อง YouTube ต่างประเทศเนี่ยมีพ่อแม่ลูกร้องเพลง cover กันอย่างน่ารักมากเลยยอดวิวเนี่ยถล่มทลายและเด็กๆหลายคนเนี่ยก็ค้นพบการเป็นศิลปินของตัวเองแจ้งเกิดจากการร้องเพลง cover กับพ่อแม่ด้วยนะคะแนวทางที่6ค่ะ DIY ค่ะถือเป็นคอนเทนต์สร้างสรรค์ที่ได้ทั้งความสนุกและก็ส่งเสริมพัฒนาการหลายๆอย่างของเด็กๆด้วยนะคะทั้งประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งของง่ายๆใกล้ตัวการทำอุปกรณ์ภายในบ้านใช้เองรับรองว่าเด็กๆที่ติดตามช่องนี้อยากชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำตามแน่นอนเลยล่ะค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำช่อง YouTube ด้วยกันนะคะสิ่งนั้นคือคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่บังคับลูกนะคะให้เขาทำด้วยความสนุกด้วยความสุขรับรองว่าเขาจะเต็มใจทำอย่างมากและก็จะมีความสุขกับช่อง YouTube แน่นอนค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามมัมเซอร์นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก